โควิดวันนี้เพิ่ม78รายตายอีก1นายกฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาพรุ่งนี้วันนี้บ้านเราผู้ป่วยก็ตัวเลขก็ยังไม่ถึง3หลักนะครับก็คือว่า78แต่มันเกิดจากการแพร่กันตรงที่บอกว่าตลาดบางแคนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการระบาดระลอกใหม่นะครับแต่เป็นคลัสเตอร์ใหม่เท่านั้นเองตามที่คุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคนะครับที่ได้แถลงข่าวนี่นะวันนี้บ้านเรานะครับมีผู้ติดเชื้อ78รายเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ74ครับพบที่สมุทรสาครนั้น39กรุงเทพก็23ครับสุพรรณบุรีนั้น1เชื่อมโยงกับตลาดบางแคแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก็เป็นผู้ชายอายุ88ปีที่เป็นคนทำมาหากินอยู่ที่ตลาดพรพัฒน์ที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับนี่นะแล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่78รายที่ว่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะมาจากติดเชื้อภายในประเทศ74ใช่ไหมครับมาตากจากประเทศอีก4ครับตายที่ว่านี้ตอนนี้ทำให้เรานั้นมีผู้เสียชีวิตสะสมนั้น87คนครับแต่ผู้ป่วยสะสมยังอยู่ที่ 27,500 รายแต่รักษาหายไปก็เยอะครับก็คือว่า 26,123 รายครับส่วนผู้เสียชีวิตนั้นอายุ28ปีเป็นผู้ชายอยู่ที่ปทุมธานีมีความดันโลหิตสูงด้วยครับไขมันในเลือดสูงแล้วก็เนื้องอกในสมองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ก็เริ่มแสดงอาการครับคือมีไข้มีไอมีเสมหะหายใจลำบากกินอาหารน้อยลงแล้วก็ไปตรวจนะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ก็พบติดเชื้อโควิดครับจนกระทั่งนี่นะสุดท้ายแล้วท่านก็เสียชีวิตไปซึ่งนะครับตอนนี้ท่านจะแยกแยะในเรื่องของการติดเชื้อภายในประเทศมีอยู่3กลุ่มตามภาพแผนที่ที่เห็นนี่นะคือนะครับสมุทรสาครนี่39ครับคิดเป็น 52.7 นี่นะกรุงเทพก็23คิดเป็น 31.8 แล้วก็จังหวัดอื่นๆ12รายก็คิดเป็น 16% กว่าๆครับซึ่งบางจังหวัดก็มีความเชื่อมโยงมาตลาดบางแคที่นะบอกว่าเป็นข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับซึ่งนะตลอดนี้ตลาดบางแคนั้นก็คือแบ่งเป็นประเภทที่บอยต้องเฝ้าระวัง15รายครับไม่ว่าจะเป็นตาก9สมุทรสาคร3แล้วก็กรุงเทพ1สมุทรปราการ1แล้วก็จากการคัดกรองในเชิงลาดชุมชน59ครับเป็นมาจากสมุทรสาคร36ปทุมธานี1แล้วก็กทม22แล้วก็มาเดินทางจากประเทศ4รายก็คือมาจากพม่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โปแลนด์บาเรนประเทศละ1รายนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในสัปดาห์นี้พบว่ามี9จังหวัดด้วยกันแต่ไม่ใช่การระบาดระลอกใหม่อันนี้ขอย้ำนะครับเป็นการระบาดแบบคลัสเตอร์ใหม่เท่านั้นเองครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นระบาดระลอกใหม่หลายคนกลัวเลยอ่ะตกใจแล้วครับกลัวว่าสงกรานต์ฉันจะยังอยู่ไหมจะได้เล่นหรือเปล่านะคะปีนี้ก็หวังว่าจะควบคุมได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็ตื่นตัวโควิดไปถึงไหนท่านผู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ลงมาจัดการถึงที่ค่ะตอนนี้ไปที่สุพรรณมี5รายอยู่ที่นั่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณก็ออกมาดูแลโดยเฉพาะเลยมีการแถลงข่าวกันนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตอนนี้ทั้งสุพรรณเองพบ5รายเป็นคนที่อำเภอ2พี่น้อง4รายและศรีประจันอีก1รายควบคุมสังเกตการให้ดีเลยนะโดยเอาคนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำไปกักกันไว้23คนน่ะแยกเป็นพื้นที่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช5คนศรีประจัน8คน2พี่น้อง10คนรวมแล้วคือใช้ห้องพักไปทั้งหมด10กว่าห้องก็ถือว่าจัดการให้มันเรียบร้อยดูแลแบบเสร็จควอรันทีนะคะคนไหนที่อยู่รวมกันเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วเดี๋ยวจะมีการดูแลแล้วก็เช็คอย่างใกล้ชิดว่าติดหรือไม่ถ้าติดก็จะมีการรายงานอีกค่ะและไม่เพียงเท่านั้นเพราะมันมีการติดมาจากที่กรุงเทพมหานครเนาะที่บางแคก็เลยเช็คกันเชิงรุกว่าที่ไหนยังไงมั่งประเมินสถานการณ์เลยไปดูที่ว่าเอ๊ะที่เขาไปบางแคน่ะเขาใช้รถอะไรถ้าเป็นรถแท็กซี่รถกระป๋อรถ2แถวก็ไปเช็คคนขับรถค่ะกลุ่มแม่ค้าชาวไร่ชาวสวนก็ไปติดตามกันต่อว่าใครสัมผัสใกล้ชิดบ้างพยายามค้นหาติดตามเพื่อที่เราจะได้ควบคุมได้เร็วกว่าเชื้อโรคมันจะระบาดไปเยอะตอนนี้ประกาศออกมาเลยนะคะให้ทราบกันไว้เลยว่าประชาชนทุกคนที่ไปตลาดที่บางแคคนที่สุพรรณบุรีที่คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่ติดโควิดต้องบอกความจริงถ้าไม่บอกความจริงมีโทษตามกฎหมายทั้งตำรวจเขาเอาจริงแล้วนะคะฝ่ายปกครองเขาก็ลงพื้นที่ไปเช็คเลยว่าปกปิดหรือไม่อย่างไรเพราะเดี๋ยวเขามีการเช็คไทม์ไลน์เขาเช็คได้อยู่แล้วที่นครปฐมก็เหมือนกันค่ะมีผู้ติดโควิดที่นั่นสืบเนื่องมาจากตลาดบางแคนี่แหละตอนนี้นะติดเชื้อเพิ่มเป็น10รายแล้วเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไปตลาดบางแค6รายและคนที่ใกล้ชิดอีกเยอะเลยค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม3รายที่นครชัยศรี3ราย 3,001 รายสามพรานนะคะ1รายและผู้ที่ใกล้ชิดถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีก4รายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะไทม์ไลน์เดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบนะคะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมก็มีการตรวจในเชิงรุกมีการทำความสะอาดตลาดและคนที่เกี่ยวข้องก็ไปเข้ารับการเช็คว่าติดหรือไม่แล้วก็มีการนำตัวไปควอรันทีนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการควบคุมให้ดีที่สุดแหละทั้งนครปฐมทั้งสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครเดี๋ยวดูว่าจะมีจังหวัดไหนที่อยู่ในข่ายที่ต้องระวังอีกทีดูข่าวเรื่องของโควิดต่อกันละกันนะครับข่าวใหญ่นั่นก็คือวันพรุ่งนี้มีอะไรคะนายกรัฐมนตรีจะฉีดวัคซีนเอาแน่เข็มแรกจากแอสตราเซเนกาเอาแน่หรือเปล่า ก็ตั้งคำถามเพราะว่าเลื่อนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับนี่นะผู้สื่อข่าวเราแจ้งมาแล้วครับที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ครับก็คือว่าก่อน 8:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีส่วนหนึ่งที่มีความสมัครใจนะครับจะมีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกเลยครับโดยจะมีอาจารย์หมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญแล้วก็ด้านทางด้านรัฐวัฒนยาคลินิกแล้วก็ภาควิชากำมลเวชคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนฉีดให้ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการบรรยายพิเศษร่วมกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับรวมทั้งอาจารย์หมอยงด้วยเรื่องของแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนทั้งหมดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวนั้นเข้าไปถ่ายทำข่าวหรือไปถ่ายทอดสดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าใครสะดวกดูก็ติดตามได้เลยครับแต่เอาละเรื่องของผู้ติดเชื้อเมื่อสักครู่ฟังตัวเลขก็คือว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครเยอะอยู่ที่สุดใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าวัคซีนนะครับที่ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครฉีดแล้วครับวันนี้กลุ่มเสียงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่วัดโนนครับติดกับชายแดนชายขอบกับจังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่นะครับปรากฏว่าเขตบางขุนเทียนครับซึ่งติดกับสมุทรสาครที่ว่านี้กทม.เขาก็แบ่งครับกลุ่มเสียงเหลือ7กลุ่มด้วยกันนี่นะก็เริ่มฉีดครับพี่น้องประชาชนก็มายอทยอยลงทะเบียนแล้วก็มีการฉีดนะครับคุณป้าบางคนก็ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์เท่าไหร่ละครับไม่นะอย่างไรก็ตามครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามีคนอธิบายให้เสร็จสับเรียบร้อยพยาบาลก็ดูแลดีโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการนะครับฉีดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ละครับนี่ถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสัก37นาทีเท่านั้นเองนั่นก็คือว่าฉีดวัคซีนขณะที่มานั่งรอซะก่อนฉีดเข้าไปปั๊บก็ไปรอแสดงอาการหรือไม่อย่างไรครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ปล่อยไปครับแล้วก็จะมีแผนนี่นะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ทยอยตามพื้นที่อื่นตามมาครับดูดีนะคะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายแล้วคุยกับน้องบ่ายสามโมง